สวัสดีค่ะวันนี้พี่จอยก็จะมาแนะนำในการที่พี่จอยจะผัดต้นกระต้นหอมนะคะต้นหอมกับกระเพาะหมูนะคะกระเพาะหมูแล้วก็ลิ้นหมูนะคะเป็นกระเพาะหมูลิ้นหมูพะโล้นะคะที่พี่จอยจะเอามาผัดใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะหัวใจของการผัดเนาะต้องใส่กระเทียมแล้วไปลงมือผัดกันเลยนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ใส่ซอสซีอิ๊วน้ำตาลแล้วก็รสดีแค่นั้นเองเป็นอันเสร็จพิธีนะคะเราไปผัดกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ